เริ่มจากไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับแล้วเราก็มีนมนะครับนมเปรี้ยวกลิ่นเมลอนนะครับแล้วเราก็มีอะไรเอ่ยโอลิฟออยล์นะครับน้ำมะกอกน้ำมันมะกอกไว้สำหรับแก้ขัดนะฮะแล้วก็อาจจะมีใส่โซดามั่วๆไปนิดนึงลองดูครับแก้ขัดส่วนของตัวที่เป็นวิปครีมนะครับเพราะเราไม่มีวิปครีมนะครับส่วนหม้อนี่ครับเราก็เพิ่งไปขออนุเคราะห์จากสนามเดินป่ามาครับให้เราใช้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำไอติมกันดูนะครับอิ่มเองพร้อมยังครับพร้อมยังลูกไม่พร้อมเพราะว่าจะกินน้ำโซดาเปิดได้ไหมครับ